โอเคทุกคนวันนี้ก็กลับมากับช่องปุนเคเปอร์เช่นเคยโอเควันนี้ก็กลับมากับการพูดเสียงกับการสตรีมเกมกันอีกครั้งนะคะเนื่องจากไม่ได้พูดภาคเสียงของการสตรีมเกมมันนานมากแล้วเนาะก็เลยกลับมาพูดอีกครั้งแบบพูดไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าภาคหรือว่าเรียกอะไรดีเราก็จะเรียกว่าภาคละกันเนาะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่น Blue Heaven นะคะกับแมป Roblox นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่อยู่กันก่อนแล้วกะว่าเราจะซื้อคอนโดนะคะเนื่องจากเน็ตไม่ค่อยดีมากนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้องขออภัยเราเป็นห้องนี้ละกันเนาะสวยดีแบบอยู่แบบไม่กี่คนนะคะอันนี้เราก็อยู่คนเดียวนะคะไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่ได้เล่นกับน้องเมเตอย่างใดวิธีการที่แบบไม่ให้คนขโมยเงินนะคะก็คือเปิดเซฟทิ้งเอาไว้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นกับน้องอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัดคลิปแล้วก็ถ่ายให้ดูอะไรประมาณนี้มาวันนี้เราจะมาสำรวจรอบๆแมปก่อนคือเอาตรงๆป้าไอ้คุกที่ Blue Heaven เนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยขังเท่าไหร่เนี่ยขังตัวเองแล้วก็เปิดออกมาได้แล้วมันก็มีแบบช่องลับด้วยนะคะเดี๋ยวเราปิดคุกก่อนให้เหมือนเป็นนักโทษที่แบบกำลังแหกคุกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับเป็นตัวใหญ่ๆวิเราจะพาทุกคนไปขึ้นโพงตรงเนี้ยไอ้โพงตรงเนี้ยเนี่ยนี่แหละค่ะคืออยากรู้เหมือนกันคือแบบว่าเราเคยขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นปะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะนี่มันเป็นห้องลับนะทุกคนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าลงไปอีกห้องขังนึงนะคะคือมันมี2ห้องขังอย่างงี้คือ Blue Heaven เนี่ยมันมีที่ลับเยอะมากไปต่อไปไปโรงพยาบาลกันวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาที่ลับกันบางที่ทุกคนอาจจะเคยเจอแล้วก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบที่ลับที่แบบว่ามันล้างๆอะไรอย่างงี้นะทุกคนก็ลองมาได้นะคะเป็นแบบว่าที่อยู่เนี่ยอันนี้ก็เป็นด้านบนนะคะจริงๆวันนี้ไม่ได้จะพามาหาที่ลับหรอกแล้วก็จะพามาเล่น Blue Heaven แบบสไตล์คนเหงานั่นแหละทุกคนอาจจะคิดแบบว่าช่วงนี้เราอาจจะแบบว่าไม่ได้เล่นเกมอาจจะลงคลิปเกมน้อยอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าช่องแอนิเมชันเล่าเรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะประเด็นก็คือเราแค่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรแล้วก็เล่นแมปไหนเล่นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะให้มันเป็นแบบว่าจุดเด่นอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องนะคะจริงๆแล้วแอนิเมชันเล่าเรื่องเราก็อยากจะทำนะคะแต่ว่าช่องเราเนี่ยเป็นช่องที่ทำแบบว่าไปเลือดไปเปื่อยอะไรอย่างงี้นะคะนั่นแหละแต่ว่าเกมนะคะเราก็ยังทำอยู่นะแค่ยังหาแบบเกมหรือว่าแมปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะส่วนแอนิเมชันเล่าเรื่องนะคะอันนี้เราทำอยู่แล้วนะแล้วก็แค่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้ปล่อยคลิปออกไปมากนะคะเพราะว่ายังหาคอนเทนต์ไม่ค่อยได้นะทุกคนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็ลองเม้นมากันได้นะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างคิดไม่ออกกันก็ลองเม้นมากันได้นะคะจะได้ลองเอาไปทำดูเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นอันนี้คืออะไรเนี่ยร้านกาแฟแล้วดูชื่อ Stable Coffee นะคะเป็นหน้าคนอย่างนี้เดี๋ยวเราดูขนมเอาโดนัทก็ได้ดูน่ากินดีเป็นแบบสีน้ำตาลปะทีนี้เราก็จะพามาดูร้านทำฟันนะคะอันนี้มันเป็นคลินิกเลยนะเป็นคลินิกแบบว่ามี2ห้องนะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยมีอาหารด้วยอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะคะแล้วก็ธนาคารเราจะมาปล้นกัน
หวังว่าคลิปนี้จะไม่ติดเหลืองนะนี่วิธีการนะคะหยิบบัตรเขียวตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปในห้องไปเลยอุ้ยอุ้ยแล้วก็ระเบิดนี่ได้เงินมาแล้วแค่นี้นะคะทุกคนเราก็ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วนะคะส่วนตรงนี้นะคะมันก็เป็นแบบว่าไอ้นี่นะเป็นแบบเหมือนห้องแถวนะคะหรือจะเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้แล้วแต่คนจะคิดเนาะอันนี้เป็นสนามบินนะคะทุกคนเอ้าเอ้าเอาประตูอัตโนมัตินี่เราก็หยิบกระเป๋าแล้วก็ลากได้นะคะไปเที่ยวบินอะไรอย่างนี้แค่ให้นั่งจินตนาการนี้นิดหน่อยนี่มันก็เป็นเครื่องบินก็เป็นแบบเครื่องบินสมจริงอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไว้เราเล่นแมป Blue Heaven แล้วนะคะคลิปต่อไปอาจจะมีแบบว่าไปเล่นแมป Light Hope ก็ได้นะอันนี้คือแล้วแต่นะอันนี้คือแบบว่าอาจจะลืมหรือถ้าเกิดว่าไม่ลืมก็จะทำนะคะแล้วแต่เวลาว่างนะคะก็ไม่ได้ว่างตลอดเวลาเนาะแต่เดี๋ยวก็จะพยายามหาเวลามาทำนะคะส่วนแอนิเมชันเล่าเรื่องนะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็มิ้นมานะคะก็กำลังพยายามค้นหาคอนเทนต์ส่วนอันนี้นะคะเป็นภัตตาคารอาหารนะทุกคนนี่เฮ้ยสวยเด้คือแมปเขาก็ทำออกมาดีอยู่นะส่วนตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนแบบว่ารวมทั้งโรงหนังแล้วก็แบบฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโรงหนังนะคะแล้วมันก็จะมีที่ร้องเพลงที่เดินแบบอะไรอย่างงี้แล้วก็มันจะมีชั้นบนด้วยนะคะอันเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงแบบร้านอาหารแบบพวกพิซซ่านะคะคล้ายๆห้างอะที่แบบมีทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิตเนสนะคะเนี่ยส่วนในนี้ก็จะเป็นเทเลวิชันนะคะเป็นห้องถ่ายทำข่าวนะเป็นอย่างนี้เลยมันเลื่อนยังไงนะลืมเนี่ยมันก็จะเป็นห้องแบบว่าห้องถ่ายทำข่าวนะคะเนี่ยเป็นนักข่าวแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นนั่งแบบว่าเปิดรายการแบบนั่งสัมภาษณ์อะไรแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นร้านพวกเบอร์เกอร์นะคะนี่ก็มีครัวอะไรพร้อมเลยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็มันมีห้องเต้นบัลเล่ด้วยนะคะนี่เป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูหมู่บ้านด้วยรถกอล์ฟลิงของเรานะคะเอารถขับไม่ได้โอ้ดูว่าเรานั่งผิดขับได้แหละนั่งผิดนะคะทุกคนโอเคมันก็จะมีหมู่บ้านนะคะให้เราได้ไปเลือกสรรในการที่จะอยู่หมู่บ้านไหนเนาะอันนี้หมู่บ้านอะไรไม่เห็นชื่อหมู่บ้านนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือนับแต่มีคนอยู่นะคะแต่ว่าเราชอบอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งมากกว่าแต่ว่าอันนี้ไม่รู้นะความคิดส่วนตัวคือแบบว่ามันเหมือนจะมีคนเยอะกว่านะคะที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มีหรือเปล่าเราก็จะพาไปดูนะคะรถนี้ช้ามากทุกคนเราขี่มอเตอร์ไซค์แว้นๆไปกันดีกว่าไปทางมอเตอร์ไซค์นั่นมีความเป็นเหลือโอเคเดี๋ยวจะพาไปกันนะคะแล้วนะคะทุกคนนี่มันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่ามันมีเนินชั้นที่สองอย่างเงี้ยแล้วก็มีชั้นล่างนะคะเดี๋ยวดูชื่อหมู่บ้านก่อน Cloud Point ชุมชนนะคะชื่อของหมู่บ้านนะหมู่บ้านนี้ก็อาจจะมีคนอยู่เยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือแล้วแต่นะมันแล้วแต่สืบด้วยนะคะต่อไปเราจะพาทุกคนไปรถไฟใต้ดินกันดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอื้อนี่นะคะรถไฟเขาก็จะเป็นจะอี้เลยเนาะเราจะไปเมืองนกอันนี้แล้วกันนะคะนี่
มาถึงแล้วนะคะชื่อว่า Black Hawk Station นะคะก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเนาะแต่ก็พยายามอ่านนี่มันก็เป็นประมาณตรงนี้นะคะเป็นเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณโรงเรียนนะคะแล้วก็เป็นไหนดูสิมันก็จะมีร้านขายรถพัสดุอย่างนี้นะคะก็ทุกคนก็ลองมาดูกันได้นะนี่ก็แค่พาทัวร์แมพเฉยๆนะคะมีสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามแอนิเมชันได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเม้นมาแล้วก็เราคิดคอนเทนต์ออกนะตอนนี้ก็พยายามคิดคอนเทนต์อยู่นะคะโอเคค่ะ